มื้อนี้นุ่นสิเลาะไปรับจ้าง1มื้อเนาะว่าสิได้จักบาทแล้วทุกคนทําพนักงานเสิร์ฟวอทําเด็กเสิร์ฟวสวัสดีทุกๆคนเนาะมาพบพ่อกับนุ่นคือเก่าเนาะทุกคนมื้อนี้นุ่นก็ได้มาอยู่ที่งานบุญกินเจียงคือเก่าเนาะทุกคนแต่ว่าแต่งตัวบ่คือเก่าเนาะย้อนหยังเงินหมดเนาะทุกคนมื้อนี้นุ่นสิเลาะไปรับจ้าง1มื้อเนาะว่าสิได้จักบาทเนาะทุกคนต้องไปเบิ่งน้ํานุ่นว่านุ่นสิไปถามแต่ละห้างเนาะมันจะเป็นบูธเนาะทุกคนเขาเจ้าไปจะตั้งเป็นบูธเป็นบูธแล้วก็เขาสิไปถามว่าเพิ่นก็สิรับคนเสิร์ฟหรือว่าคนล้างถ้วยบ่เนาะลองไปถามน้ํากันเลยทุกคนไปไปน้ํากันกันเลยเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าทุกคนนุ่นหนาไปลิ้นหลายมือแล้วเนาะอยู่งานนี่ก็เลยแบบว่าเงินหมดเนาะบ่มีเงินไปลิ้นต่อแล้วเดี๋ยวนี้ไปรับจ้างเนาะไปบนอื่นนี่ยังส่งยากเนาะเวียกมาบนนี้เนี่ยเวียกน่าจะส่งง่ายอยู่เพราะว่ามันมีคนมากินข้าวหลายเนาะแต่ละห้างจะเต็มแบบนั้นนะเขาจะส่งเวียกน่าจะง่ายอยู่เนาะไปเบิ่งน้ํากันเนาะว่ามึงจะส่งเวียกมื้อนี้ก็สิได้อยู่บ่เนาะสบายดีห้างนี้ก็ทําคนเสิร์ฟอาหารบ่บ่ได้ขายเครื่องแสดงว่าเพิ่นบ่ฮับเฮาเนาะเฮาต้องได้ไปห้างต่อไปเนาะว่าเพิ่นสิฮับเฮาบ่เนาะห้างนี้ว่าบ่ได้ขายเครื่องเพราะว่าเอื้อยเพิ่นถ่ายรูปเลยเนาะทุกคนตอนนี้เฮาไปห้างอื่นก่อนเนาะทุกคนมาแล้วทํามาถามห้างที่2เนาะว่าเพิ่นสิฮับบ่สบายดีทําพนักงานเสิร์ฟบ่ทําเด็กเสิร์ฟบ่บ่ฮับเนาะทุกคนแสดงว่ามันมีลูกค้าตัวเดียวน่าจะบ่ฮับเนาะตอนนี้เฮาจะไปถามห้างต่อไปเนาะว่าเพิ่นสิฮับเฮาบ่นี่2ห้างแล้วได้ทุกคนตอนนี้เฮานุ่นสิพาทุกคนไปถามห้างที่3เนาะว่าเพิ่นก็สิฮับเฮาบ่เนาะถ้าถามมันก็สิเป็นเรียกถ้าว่าบ่ฮับนี่น่าจะได้กลับเฮือเนาะอยู่งานก็บ่มีหยังกินเลยไปแต่ว่าตอนกลางคืนเพิ่นน่าจะได้ขายหลายเนาะเบิ่งแต่ถ้วยเนาะเบิ่งสภาพถ้วยนี่นี่เฮาสิมาล้างถ้วยกันเนาะทุกคนตีน้ําสไลด์ก่อนนี่ตอนนี้ก็ล้างถ้วยเนาะทุกคนหลังจากที่แบบว่าเฮาก็มาหุ่นหลายมือมาเที่ยวงานบุ๋มมาเลาะเบิ่งผู้อื่นเนาะเพราะว่าปีนึงก็จะมีเทื่อนึงที่เฮาจะได้มาเลาะอันการงานการไปเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ผู้อยู่ผาพุ่นแหละทุกคนก่อนสิว่าปีนึงเฮาจะมาเจอกันแบบนี้ร่วมตัวหลายบ้านที่จะมาลิ้นอยู่บนเดียวน้อยเนาะทุกคนแต่ว่าปีเดียวนี้เทื่อเดียวนี้เฮาก็ต้องบ่มีหยังก็ต้องมานะบ่มีหยังก็ต้องขายหยังเนาะทุกคนนี่ก็ล้างถ้วยไปเลยคือทุกคนเฮาก็จะได้ล้างถ้วยแบบนี้ล้างถ้วยล้างจานแล้วก็ใจพักใจมีบึงเนาะแล้วถ้าว่าเป็นประมาณตนสวยเพราะว่าตนสวยมีคนมาเข้าห้างหลายคนแล้วก็เฮาจึงสิได้ไปเสิร์ฟอาหารให้เพิ่นไปถามเนาะเพิ่นอยากได้หยังนะเฮาจึงสิได้ไปถามเนาะทุกคน
แต่นี่คือล้างถ้วยไปก่อนแบบเฝ้าเลยนะเพราะว่ายังบ่มีอ่ะลูกค้าเนาะทุกคนลูกค้าเพิ่นมาแบบว่าคนมาเที่ยวงานบุญนี่แหละทุกคนเที่ยวมากินมาซื้อของกินซื้ออย่างสวยเฮาหั่นน่ะก็คือเฮามื้อวานคือรุ่นหั่นแหละมื้อวานซื้อก็ยังเป็นลูกค้าอยู่มื้อนี้ก็เลยเป็นนั่นลูกจ้างตอนนี้นุ่นกับซีได้ล่างไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็เอาถ้วยเอาบวงมาอย่างไปพวกให้เพื่อนแล้วแล้วก็เป็นซีล่างพักเนาะเพื่อนกับบอกให้ล่างพักเป็นหูเป็น
ีมือนุ่นเองทีมือนุ่นเองขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนสำหรับวันนี้กลับเหมือนกันเด้อทุกคนบ๊ายบายกลับก่อน